สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมส์ชแชนแนลครับด้วยจะเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม War Chase ครับอ่า War Chase ก็จะเป็นเกมอารมณ์ Tactical แนว Mark รุ o อ่าแล้วก็เป็นแนว Pool Building ด,ด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผมหลักๆแล้วครับเกมนี้ก็เหมือนทํามาเพื่อเล่นตัวต่อตัวแต่ก็สามารถเล่นแท็ team ได้แล้วก็การเล่นแท g t e a ของเกมนี้ก็สนุกมากๆด้วยนะครับอ่านี่ผมเซ็ตแบบ t o Player นะครับแต่ละคนจะได้ ถุงม so ื Donc, ็นคนละอันแล้วก็เหรียญประจําเผ่าของเขาเนี่ยมันจะมีสสญลั์เผ่าอยู่ส่วนฝังนุ้นก็เป็นเผ่าอีกาอ่าแล้วก็ถุงแล้วก็เหรียญอีกานะครับถ้าเกิดว่าเล่นสองคนเนี่ยเราจะเล่นเฉพาะในจุดที่เป็นสว่างอันนี้ครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเล่นแท็กทีมเนี่ยจะเล่นจุดมืดไปด้วยอ่าในครั้งนี้ผมขออธิบายวิธีการเล่น2คนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะพูดคร่าวๆกับวิธีการเล่นแท็กทีมให้ฟังแล้วกันนะครับอ่าเริ่มมาก็จะเอาจุดเกิดอ่านี้ผมเรียกเป็นจุดเกิดแล้วกันนะครับอ่อย่างละสองนี้ไว้เองีกกาัม้ แล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็ให้หยิบจุดเกิดมาเตรียมพร้อมว่าอีก4อันเอาไว้เผื่อยึดเพิ่มนะครับแล้วก็บอกไปเลยก็ได้ครับถ้าใครสามารถยึดได้ครบก็จะชนะเกมไปนะครับใครครบก่อนปึ้งชนะเลยนะครับแล้วก็แน่นอนอีกาก็เอาไปอีก4อันนะครับคนละ,นะรับแล้วเราก็จะถอยเหรียญอันนี้ครับมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจึๆๆๆ๊งอ่ามาป่าเดี๋ยวมาป่าเริ่มก่อนนะครับต่อไปเราก็จะแจกยูนิต ยูนิตคือเหมือนแบบว่ากองกำลังของเราเนี่ยมันจะมีเหรียญกองกำลังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแจกยูนิตเนี่ยคนละ4ใบแบบสุ่มนะครับอันนี้เป็นเบสิกเซตอัพแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นกันเป็นเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นแบบดราฟก็ได้นะครับเดี๋ยวผมผมจะโชว์ดรัมเกมนี้ให้ดูดีกว่านะครับก็เราจะซับเปึงเปิงเปงอ่ะถ้าเล่น2คนเราจะหยิบออกมา8ดใบหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหเจ็ดแปดนะครับแล้วเราก็จะกลางไว้ ก็ผู้เล่นผู้เล่นคนแรกครับก็จะเลือกว่าเขาจะเอาอันไหนสมมติเอาฟุตแมนแล้วกันจึงคนต่อไปเขาจะเลือก2อันครับเขาเน้นเน้นวิ่งไวเลยอันนี้เลยสองอันปึ้งแล้วผมก็จะเลือกอีก2อันผมเอาเอนไซม์กับสเกลแล้วกันเขาจะเลือกอีก2อนอันสมมติเขาเอาสองตัวนี้ลแล้วกันแล้วผมก็จะเอาที่เหลือเรียบร้อยครับเราก็จะได้กองหลาไปคนละ4ประเภทครับแต่ถ้าเกิดว่า เล่นแบบสุ่มก็กสุ่มแจกเลยคนละสีใบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เอาการาดพวกนี้วางเรียงไว้ข้างหน้าเราให้รู้ว่าเรามีกองกำลังประเภทอะไรบ้างแล้วก็กองกำลังนั้นๆมีความสามารถอะไระบังคับยังไงนะครับแล้วก็เอาเหรียญของมันมาวางไว้ทั้งหมดเลยที่เหนือาก๊์ดนะครับว่าเขจะวางไว้ตรงไหนก็ได้แหละเนี่ยจะเป็นซับไพของเรานะครับฝั่งข้าวก็จะทำเหมือนกันพอได้ก,าร,กราดไปแล้วก็จะวางอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเหรียญมาป่าของเรา ใส่เข้าไปถุงครับแล้วก็2เหรียญจากทุกๆก,กองกำลังครับอ่าอย่างละ2ใส่เข้าไปถุงแต่ว่าตอนนี้ในถุงผมมันก็จะมี9เหรียญนะครับทั้งหมดคน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 อ่าเรียบร้อยครับนี่คือเซตอัพเริ่มต้นนะครับที่แต่ละคนจะต้องทําอย่างนี้ต่อไปมาดูวิธีเล่นครับวิธีเล่นเนี่ยเราเริ่มมาจะเป็นดรอฟเฟตเราจะโจวคนละสามอัน จวมาไม่ต้องให้คนอื่นเห็นนะครับอ่านี่ก็จะมีเหรียญตามที่เห็นสามอันและฝั่งข้ามก็จะจวดสามอันเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วเราจะผัดกันทําคนละแอคชั่นก็คือเวลาจะทำแอคชั่นไม่ว่าจะแอคชั่นอะไรก็ตามเราจะต้องทิ้งเหรียญในมือหนึ่งอันนะครับหรือพูดง่ายคือเสียเหรียญในมืออันหมายความว่ารอบหนึ่งแต่ละคนจะมีสาแอคชั่นโดยที่ผมจะเริ่มก่อนทำหนึ่งเขาทำหนึ่งผมทำสองเขาทำสองผมทำสามเขาทำสามจบรอบพอจบรอบมันก็จะจวใหม่นะครับอ่ามาดูดีกว่าว่า แอคชั่นมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือการลงการดี p l o ยนะครับการดี p l o ยก็คือลงไปในสนามนั่นเองเวลาลงก็คือลงในจุดเกิดสมมตินเนี่ยผมลงเนี่ยจบตาตาเขาเขาก็ลงตาผมผมลงอีกจบตาอะไรประมาณนี้แล้วก็ตาเขาเขาจะทำนู่นทานี่ต่อนี่คือการดี p l o ยครับอย่างที่2มันจะมีวิธีการลงแบบที่2ที่เรียกว่าการ Enlish นะครับ Enlish คืออะไรอ่ะถ้าเกิดว่าในมือเราเนี่ย มีตัวซ้ํากับตัวที่อยู่ในบอร์ดอยู่แล้วเราสามารถลงทับไปได้ครับไม่จําเป็นว่าตัวนั้นจะอยู่จุดเกิดหรือไม่นะครับเพื่ออะไรเพราะเวลามันตายเนี่ยมันจะตายแค่ตัวบนเท่านั้นปกติแล้วถ้าเรามีแค่เหรียญอย่างเงี้ยเวลาตายมันหายไปเลยครับแล้วก็ทิ้งลงกล่องไปเลยย้ำว่าทิ้งลงกล่องนะครับไม่ได้มากับซัพลายถ้าเกิดเราตายจนหมดก็ไม่มีให้ใช้แล้วแต่การที่มี2ตัวเนี่ยตายปุ๊บมันจะออกไปตัวหนึ่งหมายความว่าเราจะไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินใหม่ๆเราก็จะเดินลุยไปต่อได้หรือเฮ้ยเจอศัตรูแล้วเราขอลงเอ,อ็น้ ไอ้เขาเรียกว่าสเตอร์ไม่ใช่เอลิทเท่หอัน D, นี้เรียกว่าบอยสเตอร์ทำให้แบบว่าโดนค่ายากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการลงสองแบบครับต่อ,อไปคือเราสามารถทิ้งคว่มได้นะครับเวลาทิ้งคว่มปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่ทําได้คือทิ้งคว่มเฉยๆเพื่อผ่านไปแบบเฮ้ยเหรียญนี้ยังไม่อยากใช้ตอนนี้ขอทิ้งคว่มแล้วผ่านก็ได้นะครับหรือทิ้งคว่มเพื่อ,อรีคูดอ่ารีคูดคือการเกณฑ์อาหารเพิ่มนั่นเองครับเวลารีคูดเราก็เลือกตัวที่เราอยากจะรีคูดแล้วก็เอามาทิ้งห ไว้ตรงกองทิ้งของเราอันนี้อันนี้คือกองทิ้งนะนะครับอ่ะนี่คืออย่างที่สองท,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 ที่สามารถทําได้เวลาทิ้งความอย่างที่สามที่สามารถทําได้เวลาทําทิ้งความครับคือสามารถที่จะเค e มอ initiative ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าไอเหรียญเนี้ยมันยังอยู่กับผมแต่ถ้าเกิดเหรียญเนี้ยอยู่เขาอ่าผมสามารถทิ้งความสักอันหนึ่งแล้วก็หยิบเหรียญนี้มาพลิกเป็นด้านผมทําให้ในตาต่อไปเนี้ยในรอบต่อไปผมจะเริ่มเป็นคนแรกนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ยอมเคลมอ initiative เนี้ย เขาก็จะเริ่มเป็นคนแรกเสมอเสมอในทุกๆรอบหลังจากที่จัวเสร็จนะครับอถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยากชิงจังหวะแบบเฮ้ยเราจะได้แบบเล่น2ตาติดเราก็เคลมินิชิเอตฟได้ก็คือต้องยอมเสียเหรียญอันนึงนั่นเองนะครับซึ่งจังหวะพวกนี้สําคัญมากๆถ้าใช้ถูกจังหวะเนี่ยก็ดีมากนะครับอเหรียญเนี่ยมันก็จะมีเหรียญทั่วไปกับเหรียญไอเนี่ยไอพวกไอเหรียญตราที่เป็นสัญลักษณ์ของเราเนี่ย ระักแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเอาไว้ทิ้งความแล้วก็ทำนู่นทำนี่นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่นนี้คือการสิ่งที่ทิ้งความสามารถทําได้คือ r รีคู i เคมิชัน a อที e หรือปล่อยผ่านไปนะครับอย่างที่3ามที่สามารถใช้เหรียญพวกนี้ได้คือทิ้งหงายอ่าเพื่อเมนูเวอร์อ่าหมากตัวต่างๆนะครับเมนูเวอร์อ่าขอใช้คําศัพท์ที่ง่ายๆแล้วกันคือการ Activate หมากต่ตางๆนั่นเองนะครับ สมมติถ้าเกิดว่ามีไอตัวนี้อยู่เราอยากจะเดินมันทาไงเราก็ทิ้งไอตัวนี้ไยเพื่อที่จะเดินมันได้หมายความว่าถ้าเราจวไม่ได้มันเราก็จะเดินไม่ได้โจมตีไม่ได้เลยทําอะไรกับมันไม่ได้เลยแต่ถ้าตาไหนเราจวได้มันหรือผมจ่วได้สองเหรียญเงี้ยเดินเสร็จ อาหน้าตาผมตอผมก็ทิ้งแล้วก็เดินอีกอะไรประมาณนั้นนะครับการแอค i v เว e หรือการเมนิวเวอร์เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกคือเดินนะครับอย่างที่สองคือคอนโทรลถ้าเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับเราก็ทิ้งเหรียญของมันหงายขึ้นมาแล้วเราก็สามารถยึดเป็นจุดต่อไปได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นจุดเกิดได้นะครับอย่างที่สามคือแอ t แท k นะครับเวลาแอ t แท k เนี่ยไม่มีออนไตตันนะครับแอคแท็เฉยๆนะครับเวลาแอคแท็เนี่ย เราสามารถแอคแท็กหมากที่อยู่รอบๆเราได้แล้วก็ทิ้งเหรียญเขมันปึ้งแล้วก็ขอแอคติเวตตัวนี้แอคแท็กปึ้งพอแอคแท็กเสร็จเนี่ยก็เอาตัวนี้ครับทิ้งลงกล่องไปเลยนะครับไม่กลับไปในซับไพายแล้วอ่้ก็เราบางทีเราไม่ต้องยึดให้หมดก็ได้เราสามารถฆ่าศัตรูจนเขาเล่นไม่ได้ก็ได้นะครับถ้เาเขาเล่นไม่ได้แล้วเราก็จะชนะไปนะครับอ่นนี้ก็คือแอคชั่นคร่าวๆที่สามารถทำได้ในเกมนี้ก็คือลง ทิ้งคว่ำหรือทิ้งหงายเพื่อ activate ตัวนั้นๆนะครับอันนี้เราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าใครที่จะยึดอันนี้ได้ครบ6จุดก่อนเคนนั้นก็จะชนะเกมไปทันทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าไอ,ไอตัวพวกนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างมันมีความสามารถพิเศษหลากหลายอะไรตรงไหนนะครับมาดูกันคร่าวๆตึงมาดูตัวแรกรก่อนครับ Warrior ์พรี s t ครับเขาบอกว่าหลังจากที่ไอตัวนี้เนี่ย มันสามารถแอคแท็หรือคอนโทรลได้ครับเราจะได้จวหนึ่งเหรียญจากในถุงครับแล้วก็เล่นทันทีอ่าเหมือนตานะั้นก็จะได้เล่น2ตาติดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอีกเหรียญหนึ่งอ่ะเราจวได้อะไรนะครับก็เป็นดวงๆหน่อยแล้วก็ก,ก็ก็ดีมันทําให้ชิงจังหวะได้อ่า Warrior p ์ e s ส s อ o r d m a n ครับเวลาโจมตีเสร็จเราสามารถเดินได้ทันทีก็คือถ้าฆ่าหรืตรีเสร็จปึ้งอ่ะเดินต่อได้มันก็ประหยัด การแอคติเวชันประหยัดเหรียญเพราะอย่างที่รู้กันเวลาเราจะสั่งแอคติเวมันหรือเมนูเวอร์มันเนี่ยเราต้องทิ้งเหรียญหนึ่งอันนี้ทิ้งเหรียญหนึ่งได้ทั้งเดินในทั้งตีแต่ต้องตีก่อนแล้วค่อยเดินนะครับไนท์ Nine, ครับอันนี้โหดมากถึกๆไนท์ Nine, คือศัตรูจะไม่สามารถมาตีเราได้เลยครับหากเขามีแค่เหรียญเดียวมาตีแต่ถ้าเกิดว่าเออเขามีเหรียญที่ซ้อนอยู่เนี้ยอ่าเขาจะสามารถตีเราได้แล้วถ้ามีเหรียญเดียวเขาตีไม่ได้ก็ทาให้ไนท์เนี่ยโดนจมตีได้ยากมากๆนะครับ คอสโบแมนสามารถโจมตีสองในระยะสองช่องเป็นเส้นตรงได้ครับผมแล้วก็โจมตีตัวที่ติดกันก็ได้ปกติก็ได้แต่ว่าไม่สามารถตีข้ามได้อน,นี้นบอกว่านนัตีตัวนี้ตีตัวน,นี้ไม่ได้นะพอมีตัวขวางอยู่อันนี้ตีได้เป็นเส้นตรงสองช่องก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นเอาไว้เอาไว้ดิบดิบแล้วก็ยิงดิบยิงดิบยิงนะครับเมอร์เซนารีครับหลังจากที่เรารีคูดเมอร์เซนารีเราสามารถเมนูเวอร์มันได้เลยนะครับเมนูเวอร์มันก็คือจะเดินจะตีหรือจะยึดก็ได้นะครับ รีคูดคืออะไรก็คือทิ้งเหรียญคว่ำแล้วก็ซื้อมันอะซื้อมันถ้าเล่นเด็กบิลดิ้งทั่วไปน่าจะเข้าใจดีก็คือซื้อมันมาลงกองทิ้งเราได้แอคทีเวตันทันทีนะครับก็ดีเอาไว้ต้นเกมดีมากๆเลยนะครับต้นเกมไม่เดี๋ยวเดๆๆๆๆยดึดไปก่อนเลยไบแมนครับหากโดนโจมตีจากข้างๆครับจากจุดข้างๆ เราจะสามารถโจมตีกลับได้อถ้าเกิดเราโดนโจมตีเขาจะต้องโดนรีมูฟคอยล์ฟอร์มเด็ดยูนิตด้วยก็เป็นตัวหนึ่งที่ศัตรูไม่ค่อยอยากจะตีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะตายก็ต่อเมื่อโดนแบบพอจริงตีธรรมดาก็ตายแต่ว่าถ้าเราใช้ธนูยิงมันเนี่ยมันจะตายตัวเดียวก็คือมันจะสวนกลับไม่ได้แต่ถ้าตัวอื่นตีที่ไม่ใช่ธนูเนี่ยมันจะสวนกลับเลยนะครับทิมกลับเลยเบอร์ซเกอร์ครับหลังจากที่เราเมนูเวอร์มันครับเราสามารถทิ้งเหรียญด้านบนมันเพื่อเมนูเวอร์อีกครั้งได้ทันที อย่างเช่นสมมติมันมีอยู่ด้วยกันสามเหรียญเดินอยู่เงี้ยเดินไปปุ๊บบอกเฮ้ยเดินแล้วอยากตีว่ะก็ขอทิ้งอันหนึ่งไปทิ้งลงกล่องไปเลยเหมือนฆ่าตัวตายแล้วก็ตีได้แล้วเฮ้ยอยากเดินอีกสักครั้งอทิ้งแล้วก็เดินอีกทีก็ได้นะครับก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ในจังหวะที่ดีมันพลิกได้แล้วทำให้เรากลับมาชนะได้เลยนะครับเ็จะมีไลค์ใช่ไมแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรเวลา move ก็ move ได้2 s p สเปซนั่นเอง อาเชอร์ uh, cher, ครับอาเชอร์ cher, บอกเลยว่าไม่สามารถโจมตีแบบธรรมดาได้ต้องโจมตีด้วยแท็กติกนี้เท่านั้นแท็กติกนี้คือโจมตี2ช่องครับแล้วก็ตีข้ามหัวเพื่อนได้ตีข้ามหัวมาโดนตัวนี้ได้ตีแบบนี้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้ยืดหยุ่นมากแต่ว่าตีช่องติดก,กันไม่ได้อันนี้เป็นข้อเสียเลยนะครับแต่อย่างที่เห็นว่ามันเลี้ยวได้ไม่เหมือน crossbow man ที่ต้องเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะ รอยัลกาดครับเราสามารถใช้ไอ้รอยัลคอยรอยัลคอยก็คือไอ้เหรียญตาที่เป็นของเผ่าแล้วเนี่ยเพื่อเดินมันได้นะครับก็ทําให้มันเดินได้บ่อยกว่าตัวอื่นในช่วงต้นเกมเพราะเราจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็เวลามันโดนโจมตีเนี่ยแทนที่เราจะทิ้งมันไปเราสามารถทิ้งไอ้เหรียญเนี่ยจากในซัพลายแทนได้กเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถึกมากๆเดินลุยเดินลุยตีกูไม่ตายกูจะทิ้งในซัพลายแทนแต่ว่าทิ้งไปบ่อยซัพลายหมดก็ต้องตายนะครับรอยัลกาด เฉีี่ครับเดินเสร็จตีได้ตัวนี้ดีมากไว้ฆ่าธนูได้อย่างดีเยียมธนูไม่ค่อยกลาเข้าใกล้กวาย,ยิงเลยถ้าเราถือเหรียญนี้ธนูเดินเข้ามาปึ้มเดินตีนะครับแรนเซอร์ er ครับมันบอกว่าเวลามูฟเนี่ยสามารถมูฟได้1ห,หรือ2ช่องครับแล้วเสร็จแล้ว จะโจมตีตัวที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นเส้นตรงอย่างนี้อาจจะเดินไม่ตีก็ได้ถ้าไม่มีเป้าหมายแต่ถ้ามีเป้าหมายเดินปุ๊บมันตีเลยนะครับแต่ต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นและมันไม่สามารถโจมตีปกติได้นี่คือข้อเสียงมันเลยนะครับว่าถ้ามีใครอยู่ติดๆมันเนี่ยมันตีไม่ได้มันต้องชาร์จนะครับต้องพุ่งใส่นะครับข้อดีคือวิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วก็เจอใครอยู่ข้างหน้าตีตีทิ้งเลยมาเชลครับ ปกติแล้วเวลาทิ้งเหรียญมันจะต้องแอคทีเวตตัวมันเท่านั้นถูกไหมแต่มาแชลเนี่ยทิ้งเหรียญมันสามารถสั่งตัวหนึ่งของเพื่อนเราถัางตัวทีมเรานี่แหละที่อยู่ร,บรอบๆเนี่ยโจมตีได้นะครับทิ้งเหรียญมันสั่งตัวหนึ่งโจมตีได้ก็ดีก็ดีดยืดอยู่นดีเอาไว้สั่งคนอื่นโจมตีที่ไม่ใช่เรานะครับลืมบอกลืมบอกอบอกตรงน,นี้เลยแล้วกันก็คือว่า ตัวยูนิตแต่ละประเภทเราจะมี4ประเภทถูกไหมเราไม่สามารถมี2ตัวอยู่ในบอร์ดเดียวกันได้อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเราลงอีก,กาแล้วเราจะลงอีก,กาอีกไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องลงอย่างนี้ไปนะครับนั่นคือกฎของเกมนี้นะครับลืมบอกเลยลืมบอกโทษทีอินซา์ Inside จะคล้ายตัวมาแชลครับแต่ว่าทิ้งเหรียญมันแทนที่จะสั่งโจตี้นี้สั่งเดินแทนนะครับในระยะรัศมี2ช่องนั่นเองนะครับ ฟุตแมนตัวนี้จะเป็นตัวที่พิเศษหน่อยตรงที่ว่าสามารถอยู่พร้อมกัน2ตัวบนบอร์ดได้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราเมนิเวอร์มาเนี่ยจะบังคับทั้ง2ตัวเลยเก็ก็ดีก็ดีทําให้ในบอร์ดเรามียูนิตเยอะกว่าศัตรูหนึ่งตัวนะครับฟุตแมนสกาวครับเวลาเกิดเวลาดีพลอยเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงที่จุดเกิดลงที่ข้างๆเพื่อนได้เลยตัวนี้เจ๋งมากตัวนี้เจ๋งมากชอบชอบมากหมดแล้วนี่คือทั้งหมดของยูนิตในเกมนี้นะครับ ซึ่งตัวเสริมก็จะมาเดี๋ยวมีตัวเสริมแน่นอนยตัวเสริมก็แน่นอนก็คือเพิ่มยูนิตประเภทยูนิตเข้ามาอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟนัทตอนผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมจิงโฟกัสแป๊บนึงโอเควอร์เชสครับก็เป็นอีกเกมนึงที่ผมรอเล่นมานานมากซึ่ง พอจริงเกมมันออกมานานแล้วแหละแต่ว่าในไทยไม่มีใครเอาเข้ามาขายสักทีนะครับก็ล่าสุดก็เพิ่งมีตีรําันทอยโฆษณาก็ได้เพราะเขาเคยสนับสนุนเราแต่ก็หมดไปแล้วครับหมดไวมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรอแหละไม่มีใครเอาขายทีจะสั่งเองก็ค่าส่งแพงเพราะาเหรียญหนักเหรียญเกมนี้หนักกว่าไอ้นี่นะหนักกว่าเขาเรียกอะไรอะไอออนเคลของบลัซอีกนะครับเพราะนั้น เวลาจับเวลาจุว่วเวลาใส่ถุงเนี่ยมันจะรู้สึกฟินฟินมือใครที่เคยเล่นสเปนเดอร์เวอร์ชันเหรียญหนักน่าจะเข้าใจดีว่ามันฟินมากทาันง,งที่ไม่มีอะไรเลยมันแค่เป็นน้ําหนักเฉยๆแต่แมันจับแล้วม,มันฟินนะครับเวลาลงเวลาเดินอะไรเงี้ยมันรู้สึกฟิน,เ,นเวลาก็แทกกันเลยนะครับอ่าคอลิตี้คอมเมนท์คุณภาพดีมากเลยดีมากๆเลยแล้วก็แล้วก็วกเกมเพลย์ก็สอนได้ไม่ยากถ้าเกิดว่าคนที่เล่นกับเราเนี่ยเขาเข้าใจระบบเด็กบิ l ดิ้งก็คือ ซื้อมาลงกองทิ้งก่อนนะกองโจวหมดก็ค่อยเอากองทิ้งกลับเข้าไปประมาณนั้นครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่สอนยากที่สุดในเกมนี้แหละแต่ว่าวิธีเล่นวิธีอะไรเนี่ยสอนไม่ยากเท่าไหร่ก็คือจะเรียกว่าสอนยากก็ได้เออก็นั่นคือข้อเสียดีกว่าข้อเสียคือมันสอนยากกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็น นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินเนี่ยเราก็ต้องบอกบเขาก็ต้องทิ้งหงายตัวนี้จะเดิน,นนะได้นะอยากได้อะไรต้องทิ้งความนะหรือลงได้คือเขาจะต้องมาจำไอแอคชั่นสิ่งที่สามารถทําได้กับเหรียญแต่ลนะอย่างมันไม่ใช่ติดตาเราอยากเดินอะไรเดินติ๊ตาเขาอยากเดินอะไรเดินเหมือนหมากลุ้ทั่วไปแต่ว่าเราจะต้องจวแล้วเราก็ต้องดูว่า,าจวได้อะไรและไอสามอันนี้ที่เราจวได้สามารถทาอะไรได้บ้างนะครับก็แต่ว่าไอจุดเนี้ยมันกลับเป็นข้อดีสําหรับคนที่ชอบความลึกอ่าความลึกของเกมตรงที่ว่าเราสามารถ เน้นได้ว่าในในช่วงต้นเกม Early g a m เกมเราจะเน้นตัวอะไรออกมาในช่วงเลทเกมจะเน้นตัวอะไรหรือจะเน้นค้าค้าตั้งแต่ Early g a m เกมดีก็คือซื้อแม่งทุกเหรียญทุกแบบเลยเข้าไปในถุงแต่ว่า การซื้อเยอะเข้าไปในถุงเนี่ยก็ทําให้เปอร์เซ็นต์ในการจวดได้ตัวที่เราต้องการเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงกองทิ้งที่มันต้องเปิดอะไรที่ทิ้งความทิ้งหงายศัตรูสามารถวิเคราะห์ได้ <c oughs> เฮ้ยเหรียญเนี่ยเขาใช้ไปแล้วกี่อันอตาหน้าเขาจวดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาใช้ไปหมดแล้วตัวเนี้ยตาหน้าม่งไม่ได้เดินแน่คุณจะเข้าไปตีอะไรเงี้ยมันจะวิเคราะห์ได้มันมีความนุ่มลึกมันมีเทคนิคมีเทคนิคอลอะไรที่อยู่ในเกมเยอะมากๆถ้าคุณมองเห็นได้นะ เพราะระบบนี้นี่แหละระบบที่แบบเป็น pool building นะครับก็ทำให้มีเกิดได้มีการคำนวณมากขึ้นมากกว่าที่จะแค่เดินและกินเดินและกินหักลุกทั่วไปนะครับเพราะนี้ตรงส่วนนี้ผมชอบมากแล้วก็ส่วนเรื่องความสามารถพิเศษของแต่ละแต่ละยูนิตเนี่ยก็คีเออกมาได้ดีสร้างสารรค์ดีมากแต่ละตัวมีจุดเด่นที่ต่างไปเลยไม่ใช่แบบแค,คล้ายๆกันไม่ใช่ตัวนี้ก็คล้ายตัวนี้ก็แค่มีเดินเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ทุกอันมันต่างเพราะนั้น ตอนดับช่วงต้นเกมเนี่ยสำคัญมากๆเกมนี้ไม่ใช่คืออย่างที่บอกเทคนิคมันอยู่ตั้งแต่ตอนดับแต่แรกแล้วเพราะถ้าเราดับพลาดเนี่ยกาจจะแพ้ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันก็ยังมีเทคนิคเรื่องที่เราจะต้องมาพูบิลดิ n งอีกล้วแล้วก็เรื่องการเดินว่าจะเดินไปไหนก่อนหลังจะยึดจะเน้นยึดเร็วๆดีหรือว่าฆ่าต่อๆเขาไปก่อนแล้วค่อยมายึดที่หลังตอนที่เขาไม่ค่อยเหลือยูนิตแล้วประมาณนั้นคือมันมี อะไรคิดเยอะพอสมควรในในกติกาที่ซิมเพิลสำหรับผมนะแต่สำหรับคนเล่นใหม่เนี่ยสอนยากสอนยากจริงนั่นเป็นข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเจอนะครับเพราะฉนั้นครับเกมนี้ครับวารเชสครับเซมิกิเกมมิ่งให้เป็นเกมแมมนะนำครับสำหรับใครที่ชอบแนวหมากรุกหรือคนที่ชอบแนวคูบิวดิงอยู่แล้วยิ่งไม่ควรพลาดเลยรวมถึงคอมเมน้์เนี่ยน่าเก็บมากๆเลยตัวเสริมก็กำลังจะออกมาด้วยต่อยอดได้ดีนะครับก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายับ